รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร.อรสา รัตนอมรพิรมประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนสวัสดีค่ะเสียงที่ได้ยินอยู่นี้เนี่ยนะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงที่เรียกว่าอลังการมากๆสำหรับชาวจีนนะคะถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ CCTV ก็เผยแพร่ให้คนได้ชมกันทั้งประเทศจีนและก็ทั่วโลกเลยด้วยนะคะในช่วงตรุษจีนล่าสุดที่ผ่านมานี่เองค่ะมีผู้ชมนับพันล้านคนซึ่งก็ถือว่าเป็นการแสดงประจำปีที่มีคนดูมากที่สุดในโลกแล้วก็ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊กเลยทีเดียวนะคะในแต่ละครั้งถ้านับถอยหลังไปตั้งแต่เริ่มต้นครั้งแรกที่มีการแสดงในช่วงค่ำคืนเปลี่ยนผ่านของตรุษจีนทุกปีเนี่ยนะตั้งแต่ปี2526เป็นต้นมาเนี่ยปีนี้ถือว่าอลังการมากจริงๆแล้วก็ถูกพูดถึงอยู่เยอะนี่เป็นรูปธรรมชัดเจนที่สุดค่ะคุณผู้ฟังสำหรับการที่จะบอกว่าจีนได้ส่งออกซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งในรูปแบบผ่านความบันเทิงและการแสดงในเทศกาลสำคัญที่มีความหมายมากๆสำหรับชาวจีนเนี่ยอย่างไรและนี่เป็นเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะซอฟต์พาวเวอร์ของจีนมองผ่านเทศกาลตรุษจีนเราเห็นอะไรบ้างดร.อรสา รัตนอมรพิรมประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนจะคุยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ขออนุญาตอวยพรตรุษจีนย้อนหลังนะคะซินเหนียนไคว่เล่อหลงเหนียนต้าจีค่ะค่ะซินเหนียนไคว่เล่อนี่ได้ยินคุ้นเคยกันอยู่ประจำก็คือการยินดีในช่วงปีใหม่แต่ปีนี้พิเศษเป็นปีมังกรมีคำต่อท้ายใช่คำสร้อยก็เลยกลายเป็นหลงเหนียนต้าจีนะคะก็คือขอให้รุ่งเรืองโชคดีตลอดปีมังกรค่ะมังกรนี่ถือเป็นสัตว์สำคัญสำหรับความเชื่อของชาวจีนนะคะว่าจะเป็นการอำนวยโชคลาภแล้วก็ทำให้มีความรุ่งเรืองในขณะเดียวกันก็เป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายด้วยค่ะเป็นสัตว์สัญลักษณ์หรือสัตว์มงคลของชาวจีนเพราะเขาถือกันว่าเขาเป็นลูกหลานมังกรนะคะตอนนี้ก็เลยมีหลายคนอาจจะเชื่อว่าอยากจะให้มีเคล็ดที่ดีเป็นพิเศษก็ตั้งใจจะมีลูกกันในช่วงของปีมังกรนี้ด้วยใช่ค่ะมีทายาทในปีนี้นะคะจะได้เฮงๆรวยๆนะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อที่สืบทอดกันมาสำหรับชาวจีนแล้วก็ผู้ที่สืบเชื้อสายบรรพบุรุษเป็นชาวจีนนะก็เป็นด้านหนึ่งแต่ว่าเจาะจงลงไปที่ซอฟต์พาวเวอร์ที่เราตั้งหัวข้อกันไว้ว่าจะคุยกันในมองจีนตอนนี้เนี่ยตรุษจีนที่ผ่านมามีหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปที่น่าสนใจซึ่งเราเห็นพัฒนาการในรอบหลายปีหลังเนี่ยเอานวัตกรรมเข้ามาผสมการแสดงมีทั้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่แล้วมันก็จะยิ่งแบบอลังการมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะคะซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเป็นคำที่ในเมืองไทยตอนนี้ก็มีทั้งข้อโต้แย้งมีคำทวงถามมีการตั้งข้อสังเกตว่ามันถูกเอามาใช้มันใช่หรือเปล่าและมันกำลังเดินในทิศทางไหนสำหรับประเทศไทยนะอยากให้อาจารย์ได้ขยายความถึงประเด็นนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่าจีนเขาทำอะไรกันบ้างอย่างซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยโดยนิยามความหมายของมันก็คือหมายความว่ามีการทำให้เกิดอิทธิพลทางความคิดหรือว่าการกระทำโดยสมัครใจหรือโดยชื่นชมชื่นชอบแล้วก็ทำตามปฏิบัติตามใช่ไหมคะซึ่งในภาษาไทยก็มีการแปลเป็นคำไทยอย่างเช่นอำนาจละมุนอำนาจอ่อนนะคะก็คือซึ่งก็ไม่เคยมีใครใช้ใช่ก็เราก็ยังคุ้นเคยคำว่าซอฟต์พาวเวอร์อยู่ดีพูดง่ายว่าทำให้คนอื่นเขาทำตามเราโดยไม่ต้องใช้กำลังไปบีบบังคับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีเรื่องทั้งเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของค่านิยมหรือเรื่องของนโยบายการต่างประเทศแต่ในวันนี้หรือว่าสิ่งที่เราคุยกันอยู่บ่อยๆเนี่ยมักจะเป็นด้านเรื่องของวัฒนธรรมเป็นหลักวัฒนธรรมจีนที่มีการส่งออกอย่างทรงพลังที่สุดอันหนึ่งก็คือเรื่องของเทศกาลตรุษจีนนั่นเองนะคะแล้วก็มันสะท้อนผ่านการแสดงในทุกๆปีการแสดงที่เรียกว่าชุนหวานซึ่งเขาก็จะดูกันในทุกค่ำคืนวันที่30หรือว่าถ้าภาษาจีนเขาเรียกว่าเหนียนซันฉือก็คือวันส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ใช่เพราะว่าเป็นที่มาก็คือทุกคนต้องกลับบ้านใช่ไหมคะกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่กลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนแล้วทุกคนจะต้องล้อมโต๊ะตัวใหญ่นะคะแล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันซึ่งจีนก็ฉลาดมากก็ใช้โอกาสนี้แหละค่ะส่งเสริมวัฒนธรรมให้กับคนในประเทศก็คือจะเป็นการถ่ายทอดสดการแสดงชุนหวาน
ซึ่งมาจากคำเต็มก็คือชุนเจียเหลียนฮวนหวันหุยนะคะ okay. เห็นคนไทยมีการแปลว่าเป็นงานกาล่าฉลองเทศกาลฤดูใบไม้ผลิเอาเป็นว่ามันคือการถ่ายทอดสดการแสดงแบบอย่างยิ่งใหญ่ผ่านหน้าจอทีวีถ้าเป็นสมัยก่อนนะผ่านหน้าจอทีวีแล้วทุกคนทุกบ้านรับประทานอาหารร่วมกันแล้วก็ดูการแสดงหรือการโชว์บนทีวีนั้นค่ะหัวใจสำคัญสำหรับตรุษจีนของชาวจีนแล้วก็ลูกหลานชาวจีนคือการได้กลับบ้านไปหาพ่อแม่แล้วใช้เวลากินข้าวเย็นน่ะมีความหมายมากๆที่จะอยู่ด้วยกันทักทายถามไทยสารทุกข์สุขดิบนะแลกเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่บางคนไปทำงานไกลต่างบ้านต่างเมืองมันก็เป็นจังหวะประจวบเหมาะที่จีนเอามาพ่วงกันพอดีใช่ค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของความเป็นจีนเนี่ยหรือว่าวัฒนธรรมจีนมันก็มีนิยามที่ต่างกันนะอาจารย์ถ้าดูกันถึงนโยบายของจีนในปัจจุบันนะคะถ้าเรายังจำได้เนี่ยสีจิ้นผิงเคยมีการพูดถึงนโยบายที่เรียกว่าความฝันแห่งจีนใช่ไหมคะหรือว่า China Dream นะคะซึ่งอันเนี้ยประกาศตั้งแต่ตอนที่สีจิ้นผิงเนี่ยขึ้นมารับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีครั้งแรกในปี2013ซึ่งไอ้คำว่าจงกัวเมิ่งเนี่ยหนึ่งในนัยยะตรงนั้นเนี่ยก็คือการฟื้นฟูประชาชาติจีนอันยิ่งใหญ่มันมีพื้นฐานก็คือวัฒนธรรมจีนนั่นเองค่ะวัฒนธรรมจีนที่เข้มแข็งนั่นก็คือการสะท้อนถึงประเทศจีนที่ยิ่งใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นในมองในมุมนี้เนี่ยก็คือจีนเลยให้ความสำคัญอย่างมากกับการส่งเสริมวัฒนธรรมจีนซึ่งมันก็คือผูกรวมกับคำว่าซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองนะคะทีนี้ถ้ามาดูบ้านเราเมื่อสักครู่คุณโสภิตถามว่าโอ้ยมันเป็นคำยอดฮิตเหมือนกันเมืองไทยเราก็ให้นิยามเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ไว้โดยบอกว่าไทยเนี่ยจะมุ่งส่งเสริม 5Fนะคะ 5F เนี่ยก็ F แรกคือฟู้ดอาหารไทยเนาะอันไทยนี่เราเป็นที่ชื่นชมชื่นชอบของทั่วโลกอันนี้ถ้าในจีนล่ะจีนก็เหมือนกันนะคะจีนก็บอกว่าตัวเองเนี่ยมีอาหารจีน8ตระกูลใหญ่นะคะถ้าเกิดว่าใครพอจะคุ้นเคยอยู่บ้างนะคะเป็นอาหารกวางตุ้งอาหารชานตงซื่อชวนเสฉวนอาหารหูหนานอาหารเสฉวนค่ะ F ที่2คือ F ฟิล์มนะคะฟิล์ม FILM ฟิล์มที่หมายถึงภาพยนตร์ซึ่งจริงๆมันก็รวมไปถึงเรื่องของละครวิดีโอโทรทัศน์หรือว่าการแสดงต่างๆนะคะซึ่งนี้ชัดมากก็คือตั้งแต่เปิดรายการละที่คุณโสภิตบอกว่าจีนใช้เรื่องของการแสดงชุนหวาเนี่ยเป็นการขยายวัฒนธรรมอันทรงอิทธิพลในช่วงเทศกาลตรุษจีนทีนี้ถ้าพูดถึงยุคใหม่บางรายยุคใหม่เราดูละครซีรีส์จีนกันใช่ไหมตอนนี้โอ้โหแอปพลิเคชันไม่ต่ำกว่า 2-3 ที่มีเข้ามาในเมืองไทยเนาะแล้วก็เป็นที่คุ้นกันใช่แล้วอันนี้ก็สัญชาติจีนดาราจีนตอนนี้ก็เป็นที่นิยมฮอตฮิตมากขึ้นในบ้านเราใช่ไหมคะดาราศิลปินนักร้องถูกต้องค่ะซึ่งอันนี้มันก็มาอยู่ในหมวดของฟิล์มด้วยยังไม่นับพวกคลิปวิดีโอสั้นเราคุ้นเคยกันดีใช่ไหมคะแพลตฟอร์ม TikTok พวกนี้นะคะอันนี้ก็มาเป็นอิทธิพลทางวัฒนธรรมของจีน F ที่3คือเรื่องแฟชั่นก็คือพวกผ้าไทยชุดไทยหรือว่าออกแบบแฟชั่นไทยในขณะที่ประเทศจีนตุ๊ดจีนต้องใส่ชุดอะไรคะชุดกี่เผาถูกต้องทุกคนไม่ต้องคิดเลยใช่ไหมในเมืองไทยผู้ประกาศไทยก็ไปร่วมสมัยด้วยนะหลายช่องเลยทีเดียวในวันตรุษจีนแต่งชุดจีนมานั่งประกาศข่าวไทยใช่หรือว่าหลายบริษัทเวลามีงานเลี้ยงตอนเทศกาลตรุษจีนก็จะเหมือนทุกคนก็จะแบบเอ๊ะเราต้องแต่งชุดให้เข้าธีมอ่ะอย่างน้อยสีแดงอ่ะอย่างน้อยก็ต้องมีสีทองเพื่อเป็นมงคลใช่ค่ะหรือว่าชุดกี่เผาสวยๆอะไรแบบนี้นะคะ F ที่4คือ fighting คือเรื่องศิลปะการป้องกันตัวแบบไทยซึ่งถ้าเทียบกับประเทศจีนก็คืออะไรคะเรานึกถึงอะไรกังฟูนะคะอู่ชู่หรือว่าอูซูนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ในบ้านเรามีโรงเรียนเซาหลินกังฟูไทยแลนด์ด้วยนะเขาได้รับลิขสิทธิ์เลยจากต้นฉบับเลยจากวัดเซาหลินมานะคะแล้วก็มีเด็กไทยเด็กรุ่นใหม่เด็กตัวน้อยๆเนี่ยบางทีพ่อแม่อยากจะให้ลูกมีกิจกรรมเสริมก็จะส่งเด็กเนี่ยไปเรียนกังฟูแทนที่จะวันๆอยู่หน้าคอมใช่ไหมคะก็ให้เด็กเนี่ยได้ขยับร่างกายบ้าง อันนี้เป็น F ที่4ส่วน F สุดท้ายก็คือเรื่องของเฟสติวัลหรือว่าเทศกาลประเพณีต่างๆซึ่งของไทยเราก็อาจจะเน้นส่งเสริมสงกรานต์นี่กำลังเตรียมมหาสงกรานต์ใหญ่นะทุ่มงบประมาณไปตั้งเท่าไหร่ที่กำลังตั้งคำถามกันอยู่เหมือนกันถูกต้องค่ะส่วนจีนก็แน่นอนเทศกาลตรุษจีนนะคะซึ่งก็เป็นหัวข้อหลักในการคุยวันนี้ด้วยนะคะเนี่ยเห็นภาพชัดนะคะมันก็ไปจับได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าที่น่าสนใจมากๆคือลองตั้งคำถามกับตัวเองนะคะคุณผู้ฟังว่าเอ๊ะเวลาเราพูดคำว่าวัฒนธรรมจีนเรานึกถึงอะไรใช่ซึ่งมันก็จะมีทั้งยุคของเก่าของใหม่ถูกไหมฮะอาจารย์ค่ะเราไปถามความเห็นคนไทยเนาะใช่พูดถึงวัฒนธรรมจีนพูดถึงความเป็นจีนเนี่ยเขานึกถึงอะไรบ้างฟังกันค่ะนึกถึงตะเกียบค่ะแล้วก็วัฒนธรรมการดื่มชาถ้าเป็นเทรนด์รุ่นใหม่ตอนนี้นึกถึงกล่องสุ่มค่ะเป็ดพะโล้ครับแล้วก็ไข่พะโล้เพราะว่า
ที่บ้านเป็นคนจีนช่วงไหว้ตรุษจีนอะไรเงี้ยครับก็จะได้กินบ่อยๆนึกถึงอาหารจีนค่ะนึกถึงวันตรุษจีนรวมญาติเยอะๆแล้วก็อั่งเปาจีนยุคใหม่เราวัฒนธรรมไหลเงินสดสแกนโลดสแกนอย่างเดียวไม่ต้องพกอะไรทั้งนั้นออนไลน์อย่างเดียวต่างจีนกำลังภายในครับเพราะว่าได้ดูมาตั้งแต่เด็กน่าสนใจมากเลยหลากหลายนะคะแต่ทีนี้น่าสนใจก็คือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยยังรู้จักจีนด้วยวัฒนธรรมใหม่ๆด้วยเมื่อสักครู่ก็มีน้องคนหนึ่งพูดว่ากล่องสุ่มคุณโสภิตรู้จักกล่องสุ่มไหมคนยุคใหม่น่าจะคุ้นเคยกันเราสั่งซื้อสินค้าบางอย่างที่อยู่ในกล่องปริศนาในจำนวนเงินเท่าไหร่ก็ว่าไปโดยที่ลุ้นมากเลยว่าเมื่อได้รับกล่องแล้วเนี่ยจะได้ของที่มูลค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าแล้วมันจะเป็นอะไรบ้างอยู่ในกล่องนั้นจุดเริ่มต้นก็มาจากจีนนะคะแล้วก็มันมียี่ห้อหนึ่งของจีนที่ดังมากก็คือป๊อปมาร์ทนะคะป๊อปมาร์ทเนี่ยมันจะเป็นตุ๊กตุ่นตุ๊กตาตัวเล็กๆอ่ะแต่ว่ามันจะมีซีรีส์เต็มไปหมดเลยเพราะว่าพอในยุคหลังเนี่ยเขาก็ได้ร่วมมือกับพวกดีไซเนอร์นะคะแล้วก็ทำให้มันมีซีรีส์ต่างๆออกมาละกันอ่ะทีนี้เนี่ยสุ่มไปสุ่มมามันอาจจะไม่ได้ตัวที่เราชอบเสียงคือมันจะซ้ำด้วยใช่ไหมเขาแก้ปัญหายังไงซื้อกันเลยเป็นซีรีส์ไปเลยค่ะ1ชุดไปเลย12ตัวค่ะอะไรแบบนี้แสดงว่าตอนนี้มันยกระดับคือไม่ใช่แค่สุ่มเพื่อจะซื้อแล้วก็ลุ้นว่าจะได้ตัวไหนอะไรบ้างแต่มันกลายเป็นการเก็บเป็นคอลเลกชันนั่นแปลว่าสุ่มและซื้อสะสมถูกต้องค่ะอย่างเงี้ยโอ้นี่เป็นความฉลาดทางการตลาดมากเลยถูกต้องค่ะแล้วไปดูได้เลยค่ะป๊อปมาร์ทสาขาต่างๆในประเทศไทยวัยรุ่นทั้งนั้นเลยค่ะเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปมองว่าโอ้จีนนี่วัฒนธรรมค่ำครึเป็นอะไรแบบโบราณโบราณนะคะแบบใหม่ๆนี่ก็มีแล้วก็กำลังส่งอิทธิพลในตลาดโลกด้วยค่ะอาจารย์พูดทำให้ดิฉันนึกถึงเรื่องหนึ่งกระชับปองเนี่ยมันเป็นตัวส่งออกมาจากทางญี่ปุ่นที่แบบน่าสนใจมากๆเพราะตอนนี้มันมีระบาดไปทั่วแล้วกลายเป็นความนิยมที่ผู้คนชอบไปไข่มันก็คือไข่บ้านเราเนาะที่แบบว่าลุ้นว่าใช้การลุ้นน่ะว่าจะเจออะไรจะเจออะไรก็ยอมจ่ายใช่ใช้หลักเดียวกันค่ะทีนี้กลับมาที่ตรุษจีนเนี่ยเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่ถ้าเราเอาตัว 5F มาจับมันก็เห็นความชัดเจนขยายลงไปถึงเรื่องของการแสดงชุนหวานที่ว่านี้ถูกต้องเห็นอะไรบ้างไปย้อนดูเนี่ยจะเห็นเลยว่ามี 5F ในงานเดียวในการแสดงแค่คืนเดียวคุณเห็นจีนในทุกๆมิติหมดเลยอย่างเช่นเรื่องฟู้ดนะคะคุณเชื่อไหมว่าฟู้ดมันกลายเป็นการแสดงได้นะคะมันก็มีตั้งแต่มันทำบะหมี่สดแล้วยังไปผนวกกับความเป็นภาพวาดผู้กันจีนได้ด้วยแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องฟิล์มภาพยนตร์ก็คือเนี่ยค่ะการแสดงทั้งหมดเลยของจีนถ้าเกิดไปดูเนี่ยทุกชุดการแสดงของจีนนะคะมีนักแสดงขั้นต่ำๆเลย50คนต่อชุดแล้วเดี๋ยวนี้เวทีของจีนนี่มันอลังการมากนะคะมันจะไม่ได้เป็นเหมือนยกขึ้นมาเป็นพื้นเวทีสี่เหลี่ยมอะค่ะแต่มันสามารถใช้ฉากของภูเขาลูกหนึ่งสวนสาธารณะสวนสาธารณะหนึ่งจริงๆก่อนหน้านี้หลายปีเนี่ยชุนหวานเคยถูกวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันในสังคมจีนว่าโอ้โหการแสดงมันโบราณละเพราะว่าก็มักจะมาร้องเพลงร้องเพลงงิ้วมีการแสดงแบบเก่าๆโบราณหรือว่าศิลปินที่อาจจะอายุเยอะหน่อยนะคะคนก็จะเริ่มรู้สึกเบื่อคือโครงสร้างการแสดงต่างๆในชุนหวานเนี่ยค่ะหลักๆมันก็จะประกอบไปด้วยการแสดงแบบศิลปะวัฒนธรรมชนพื้นเมืองต่างๆการแสดงร้องเพลงที่เป็นร้องเพลงแบบเหมือนโอเปร่าคือมันอาจจะมีทั้งเพลงยุคเก่ายุคใหม่หรือแม้แต่เพลงป๊อปดังๆในยุคปัจจุบันนะคะกายกรรมจีนมีการแสดงตลกแล้วก็มีมายากลและที่สำคัญปีนี้มีแร็ปด้วยเพราะฉะนั้นก็ทำให้เห็นว่ามันข้ามไปจากความคร่ำครื่อแบบในอดีตละแล้วก็ที่น่าสนใจมากของชุนหวานปีนี้ค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่านอกเหนือจากการถ่ายทอดสดเมนหลักคือถ่ายทอดสดจากเวทีที่กรุงปักกิ่งแล้วที่เป็นศูนย์กลางแล้วเนี่ยก็ยังมีพื้นที่ในมณฑลอื่นๆเนี่ยพ่วงเข้ามาด้วยเป็นเวทีคู่ขนานใช่ซึ่งมันเป็นการจัดการที่น่าสนใจมากถ้ามองในเชิงอุตสาหกรรมของสื่อสารสื่อมวลชนเนาะถูกต้องค่ะเวทีคู่ขนานก็มีจากที่ไหนส่วนอย่างที่เหลียวหนิงนะคะมีที่ฉางซาอยู่ในมณฑลหูหนานมีซีอานที่มณฑลสานซีแล้วก็ที่ทัสกาซึ่งอยู่ในซินเจียงด้วยความที่จีนเป็นประเทศที่มีชนเผ่าชาติพันธุ์หลากหลายมากกว่า56ชนเผ่าถูกดังนั้นการสะท้อนความหลากหลายตัวนี้ทางรัฐบาลจีนและคณะผู้จัดเองก็เลยเอามาใส่ด้วยก็คือเป็นการผสมผสานการแสดงที่มาจากหลากหลายกลุ่ม
หลากหลายวัฒนธรรมย่อยในประเทศนะคะทุกคนได้เวทีนี้เป็นเวทีใหญ่ในการแสดงแล้วถ้าในเมืองจีนเนี่ยโอ้โหถ้าบอกว่าชุดการแสดงของใครดาราคนไหนนักร้องคนไหนเคยออกชุนหวานโอ้โหนั่นก็คือเป็นการการันตีชื่อเสียงนะคะว่าค่อนข้างที่จะติดมงกุฎยอมรับละถูกต้องต้องดังแล้วต้องมีฝีมือใช่ต้องดังโดยเฉพาะพวกฉากเชิงโอ้โหเดี๋ยวนี้มันอลังการมากแล้วก็การแสดงแต่ละชุดเนี่ยก็มีศิลปินหรือว่าคนที่เพิ่งไปแสดงเนี่ยจำนวนมากนะคะส่วนหนึ่งก็จะสะท้อนให้เห็นว่ามันเป็นการหล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมวัฒนธรรมหรือที่แตกลายลงไปก็คืออุตสาหกรรมบันเทิงอุตสาหกรรมการจัดแสดงอุตสาหกรรมเรื่องของ organize ต่างๆเนี่ยมันก็ถูกยกระดับไปพร้อมกันนะคะตัวเลขมูลค่าของการลงทุนไปแต่ละปีแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ค่อยได้ถูกเปิดเผยมาเท่าไหร่แต่เราประเมินจากสเกลและขนาดของงานนี่ก็คาดเดาได้ไม่ยากเลยนะคะคุณผู้ฟังว่าต้องเม็ดเงินมหาศาลมากถูกต้องค่ะเอาแค่ชุดการแสดงอย่างที่ว่า1ชุดเนี่ย องค์ประกอบคือคนต้องมาไม่น้อยกว่า 4-50 คนเนี่ยและยังไม่รวมเรื่องคอสตูมเสื้อผ้าเรื่องการแต่งหน้าการแต่งกายการเตรียมการซ้อมในแต่ละครั้งนะมันมีจำนวนมหาศาลถูกต้องค่ะงบประมาณเนาะแล้วปีนี้ที่เราเห็นความตระการตาส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เดี๋ยวนี้มันมีดิจิตอลเข้ามาค่ะมันมีพวกหน้าจอ LED ต่างๆจอที่เห็นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ฉากหลังแล้วนะที่พื้นก็เป็นจอด้วยนะคะทุกอย่างมันทำเป็น3มิติหมดเลยแล้วที่ประทับใจอันนึง Metaverse ก็มาค่ะก็คือมันมีชุดการแสดงที่ร้องหรืออะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่านักแสดงจริงก็ยืนแสดงอยู่ยืนร้องอยู่แล้วก็มีเมตาเวิร์สก็คืออีกองค์นึงก็ปรากฏขึ้นมาร้องคู่กันด้วยแล้วก็มีอีกชุดนึงเป็นชุดที่น่าจะเป็นนิ้วในช่วงที่เรื่องของสามก๊กเนี่ยค่ะก็จะมีกวนอูก็จะแวบ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 ออกมาเป็นภาคนึงเป็นปางนึงแล้วพอผ่านจากท่อนนั้นไปก็แวบ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 ออกมาเป็นกวนอูอีกภาคนึงอีกองค์นึงอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยก็คือเป็นการเอาเทคโนโลยีเข้ามาทำให้วัฒนธรรมมันมีชีวิตแล้วการที่มีเมทีคู่ขนาดในท้องถิ่นหรือว่าในเมืองอื่นๆเนี่ยมันยังเป็นการแบบเหมือนได้โชว์เมืองอื่นด้วยอะในวันเดียวกันไม่ใช่ว่าอุ๊ยแต่ก่อนมันต้องอยู่ในห้องส่งมันอยู่ที่ในปักกิ่งต้องดูจากปักกิ่งอย่างเดียวเท่านั้นไม่ละใช่ค่ะอันเนี้ยก็ได้โอกาสที่จะเหมือน PR พูดง่ายก็คือเหมือน PR อ่ะ PR วัฒนธรรมของซินเจียงด้วยนะ PR วัฒนธรรมของซีอานด้วยนะให้มันเห็นถึงความรุ่งรวยของวัฒนธรรมจีนที่แตกต่างหลากหลายที่แตกต่างหลากหลายค่ะเพราะอย่างเช่นที่ฉางซาที่หูหนานเนี่ยก็คลอนลงมาทางใต้ซึ่งก็เป็นพื้นที่เชื่อมต่อที่เรียกว่าเปิดประตูสู่อาเซียนค่ะใช่มั้ยอีก10ประเทศที่พ่วงไปแล้วก็เป็นชาติพันธุ์ด้วยค่ะทางซินเจียงก็เป็นอีกชาติพันธุ์กลุ่มนึงใหญ่ทางฝั่งอีกฝั่งนึงใช่ใช่มั้ยคะคือส่วนนึงเนี่ยเป็นเพราะว่านอกจากจีนอยากจะยกระดับเรื่องของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมแล้วเนี่ยจริงๆมันยังมีเชื่อมถึงเรื่องการท่องเที่ยวด้วย คือยิ่งเราเอาเมืองต่างๆมาโชว์เนี่ยมันก็เป็นการกระตุ้นให้คนรู้สึกอยากไปอยากไปเมืองนี้อุ๊ยอยากเห็นฉากสวยๆแบบนี้อยากเห็นวัฒนธรรมหรืออาหารของท้องถิ่นนั้นๆหรือแม้แต่การแสดงการแสดงงิ้วของแต่ละพื้นที่ของจีนนี่ก็ไม่เหมือนกันนะคะเราจะคุ้นเคยเฉพาะคำว่างิ้วปักกิ่งแต่จริงๆมันมีงิ้วทุกแทบจะทุกเมืองเลยทุกในระดับท้องถิ่นเนี่ยค่ะมันก็มีซึ่งรูปแบบการร้องไม่เหมือนกันแต่ว่าอย่างในชุนหวานเนี่ยเราจะแทบจะได้เห็นงิ้วแบบหลากหลายเอามาผสมผสานระหว่างบทกวีแล้วก็ภาพวาดผู้กันจีนหรือวรรณกรรมจีนต่างๆเราจะเห็นมันโลดแล่นมีชีวิตอยู่ในเวทีนี้อ๋อแล้วมีอันนึงที่ประทับใจค่ะเปาวุ้นจิ้นเนี่ยที่เราเห็นกันบ่อยๆมันก็มีนะในการแสดงแต่เปาวุ้นจิ้นไม่ได้มาคนเดียวมาพร้อมกัน5คนค่ะเป็นนิ้วที่ตอนของเปาวุ้นจิ้นเนี่ยเนี่ยมันเป็นการเห็นสะท้อนให้เห็นว่าเขาต้องหล่อเลี้ยงคนอ่ะเพราะว่าจีนเป็นประเทศใหญ่ที่มีประชากรเยอะใช่ไหมคะถ้าคุณ1การแสดงคุณมีแค่1เปาวุ้นจิ้น งานมันจะถูกจำกัดใช่ไหมตำแหน่งงานมันจะมีจำกัดไม่เป็นไรคุณขึ้นมาพร้อมกันเลยคุณร้องพร้อมกันเลยเปาวุ้นจิ้น5คนมันเป็นความท้าทายของฝ่ายความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ครีเอทีฟของการจัดชุดการแสดงเนาะก็มีคนที่พูดถึงอยู่หลายการแสดงหนึ่งในนั้นศิลปินนักแสดงชื่อดังตีลี่เล่าปานะที่เป็นเชื้อสายจากทางฝั่งของซินเจียงเนี่ยเธอเป็นศิลปินหญิงแนวหน้าแล้วเธอก็มาในชุดการแสดงประจำชนเผ่าด้วยถูกต้องต้องถามคุณโสภิตก่อนว่าเราวัดจากอะไรว่าเอ๊ะทำไมอาการแสดงของเธอฮอตเพราะว่าปีนี้นอกจากถ่ายทอดสดผ่านทีวีที่เราบอกแล้วเนี่ยนะคือมันมีส่งแบบเป็นข้อความเหมือนมาเตือนเราอะเป็น notification ขึ้นมาว่าเฮ้ยคุณดูชุนหวานผ่านทางไลฟ์ของ WeChat ได้แบบเนี้ย
เราก็เลยได้คลิกเข้าไปดูเราก็เลยได้เห็นว่าอุ๊ยมันมีถ่ายทอดสดเป็นไลฟ์ผ่าน WeChat ด้วยก็คล้ายๆกับว่าเดี๋ยวนี้ในสังคมอ่ะมันไม่ใช่ว่าทุกคนต้องมานั่งอยู่หน้าจอโทรทัศน์สี่เหลี่ยมอีกแล้วดูผ่านมือถือก็ได้หรือนี่นั่นโน้นใช่ไหมคะเป็นการขยายไอ้การรับชมเนี่ยให้มันครอบคลุมในทุกๆกลุ่มพื้นที่พื้นที่และสื่อใช่และผู้ชมทีนี้เนี่ยความเจ๋งของ CCTV อันนึงก็คือตัดคลิปแบบปัจจุบันทันด่วนคือพอหลังจากจบรายการวันนั้นปั๊บเนี่ยก็คือเที่ยงคืนที่จีนหรือว่า5ทุ่มเมืองไทยนะคะเอ้ยปรากฏว่าพอคลิกเข้าไปดูข้างในเหมือนในช่อง official ช่องของ CCTV ที่อยู่ใน WeChat นะคะเขาก็ตัดออกมาเป็นชุดการแสดงเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบคลิปย่อยใช่เป็นคลิปย่อยแล้วเราก็เลยเห็นว่าคลิปที่มันมียอดวิวสูงที่สุดเนี่ยก็คือคลิปของติลี่เลอปานะคะซึ่งนางก็มาแสดงลำแบบซินเจียงซึ่งสวยมากสวยจริงงดงามมากนะตามข่าวบอกว่าเบื้องหลังเนี่ยเธอซ้อมหนักเลยนะคะค่ะซ้อมหนักเพื่อจะเตรียมสรรพชุดการแสดงอันนี้ก็คือให้ความสำคัญมากถูกต้องใครได้ขึ้นชุนหวานนี่มันที่สุดละมันเป็นที่สุดละในประเทศจีนนะคะค่ะนอกจากนั้นยังมีอีกชุดหนึ่งที่แบบเฮ้ยเราก็คาดไม่ถึงแต่ว่ามันสะกดใจตรึงตามากๆก็คือเป็นชุดการแสดงระบำปลาทองนะคะหรือว่าเป็นจินหยีในภาษาจีนแต่ชุดนั้นมันชื่อชุดว่าหลีหยีนะคะก็คือเหมือนปลาคาร์ฟซึ่งปลาคาร์ฟเนี่ยเป็นหนึ่งในสัตว์มงคลของจีนเหมือนกันนะคะผู้แสดงเป็นผู้หญิงแล้วก็แต่งกายด้วยชุดสีแดงผ้าพริ้วเป็นระบำเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ระบำแบบทั่วไปมันห้อยสลิงด้วยอ่ะแล้วมันทำให้รู้สึกว่าปลากำลังว่ายอยู่บนเวทีอะค่ะฉากส่วนใหญ่เป็นสีฟ้า มันให้อารมณ์ว่าปลามันกำลังแหวกว่ายอยู่จริงๆค่ะถ้าพูดถึงระบำโดยปกติการแสดงโดยทั่วไปที่เรามีภาพคุ้นตาก็คือแนวระนาบนะผู้คนนักแสดงจะเท้าติดเวทีอยู่บนเวทีแต่รอบนี้การแสดงชุดนี้ใช้สลิงช่วยยึดโยงกับนักแสดงแต่ละคนในระดับที่แตกต่างกันถูกต้องเพราะฉะนั้นพอมีจังหวะก็แปลว่าปลาทองหลายๆตัวเนี่ยตัวหนึ่งอาจจะสูงตัวหนึ่งกลางตัวหนึ่งต่ำแล้วก็จะพริ้วไหวแบบละมุนมากค่ะเหมือนกับว่ายอยู่ในน้ำจริงๆใช่เพราะว่าแค่ชุดที่เขาดีไซน์ก็คือส่วนที่เป็นหางปลาเนี่ยมันจะลากยาวๆมันจะพริ้วไหวเหมือนหางปลาจริงๆนะคะจริงๆมีอีกชุดหนึ่งที่ก็น่ารักดีแล้วก็หลายคนก็พูดถึงชื่อชุดว่าเออนะคะเออแปลว่าห่านนะคะจริงๆมันคือระบำสวอนเลกค่ะแต่ตอนที่มันเปิดฉากมามันไม่ใช่สวอนเลกนะคะเพราะว่าชื่อมันบอกว่าเออคนจะเข้าใจว่าอ๋อนี่ก็คือการแสดงห่านก็จะเป็นเด็กน้อยๆอะค่ะคุกเข่าแล้วเดินมาแล้วมันเหมือนลูกเจี๊ยบมากๆเลยอะค่ะใส่ชุดสีเหลืองเออแล้วก็เดินอยู่บนเวทีซึ่งมันเหมือนลูกเจี๊ยบจริงๆแล้วก็พอสักพักอะถึงได้มีตัวระบำที่เป็นสวอนเลกที่เป็นบัลเล่ออกมาแล้วก็เป็นการแสดงคู่กันอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึง creativity จีนเนี่ยโอ้โหตอนนี้เขาไปไกลจริงๆนะคะมีสนามให้ต้องแสดงฝีมืออย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นงานเปิดโอลิมปิกเอเชียนเกมทุกอย่างนะคะการแสดงที่เป็นใหญ่ๆแบบเนี้ยถ้าถัดจากชุนหวานแล้วเป็นงานเฉลิมฉลองแบบเนี้ยที่มีการถ่ายทอดสดอีกช่วงหนึ่งก็คืองานฉลองวันชาติจีนใช่ตุลาคมอันนี้ก็ถือเป็นงานใหญ่ของปีของปีเหมือนกันนะคะจะเป็นการโชว์ฝีมือให้เห็นเลยวัฒนธรรมจีนหรือว่าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมอุตสาหกรรมบันเทิงต่างๆของจีนเนี่ยที่แบบมันอลังการแล้วมันเห็นพัฒนาการนะคะค่ะคือแต่ละปีเนี่ยมันดีขึ้นจริงๆอ่ะมันมีความแตกต่างที่เราเห็นได้ชัดค่ะแล้วมันมีบางอย่างที่ให้เห็นเป็นแก่นกลางของความเป็นจีนในหลายมิติที่ถูกส่งผ่านการแสดงเหล่านี้ซึ่งนอกเหนือจากระดับชาติใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยลงไปในระดับมณฑลย่อยคุณผู้ฟังคะในแต่ละภูมิภาคแต่ละถิ่นเนี่ยก็จะมีลักษณะเหมือนไลฟ์แอนด์ซาวด์บ้านเราอ่ะถูกต้องนะสเกลใหญ่สเกลเล็กว่ากันอีกทีนึงอ่ะถ้านิยมดังๆกันมากก็คืออย่างจังเจียเจี้ยใช่นะที่ฮูหนานค่ะนะให้มีการแสดงแล้วค่าตั๋วแพงมากนะแพงมากแต่ผู้คนก็ยินดีจ่ายเข้าไปเพราะว่าการแสดงชุดแลนซาวที่จังจีเจ้อย่างที่ได้มีประสบการณ์ได้ไปดูเนี่ยเขาใช้ฉากหลังคือภูเขาอันนี้คือเรียกว่าเป็นการแสดงแบบ outdoor ฉากหลังคือภูเขาแล้วก็มีแสงเสียงมาจากมุมต่างๆนักแสดงก็โผล่มาจากลืบของภูเขาจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็สร้างความตื่นตาตื่นใจแต่ในชุนหวานเนี่ยจำลองทุกอย่างเข้าไปอยู่ในสตูดิโอขนาดใหญ่เพื่อทำให้ผู้คนได้เห็นอีกการแสดงชุดหนึ่งมายากล大家好，我是刘坚，新年快乐！今天
有两个魔术第一个มายากลนี่ก็โหตื่นตาตื่นใจจริงๆนักแสดงมายากลชื่อดังที่เข้ามาร่วมแสดงในชุนหวานเนี่ยเขาชื่อหลี่เซียนนะคะหลี่เซียนเนี่ยเขาไม่ใช่คนจีนแผ่นดินใหญ่เขาเป็นคนไต้หวันแต่เขาได้รับความนิยมสูงมากในแผ่นดินใหญ่นะคะเขาหายไปหลายปีแล้วปีนี้ก็กลับมาอย่างสมศักดิ์ศรีมากๆกับการแสดงของเขานะคะจริงๆมายากลที่เขาแสดงอ่ะหลักๆมีแค่2ชุดเองแต่ว่าเขาจะมีคำพูดติดปากของเขาก็คือเจียนเจิ้งฉีจี้的时候ก็คือเหมือนกับว่าช่วงเวลาที่จะพิสูจน์ความมหัศจรรย์กำลังจะเกิดขึ้นนับจากนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นมายากลที่ได้มี engagement คือมี activity ร่วมกับผู้ชมในห้องส่งมันก็ถือว่าเป็นระดับเซียนอะเนาะคือเล่นเล่นกับผู้ชมได้ด้วยแล้วก็มันมีปีก่อนที่เป็นมายากลเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่ท่านนี้นะคะก็เอาภาพวาดจีนค่ะมาทำให้มันมีชีวิตอะเป็นมายากลที่เสกให้ปลาเนี่ยมันมีชีวิตน่าสนใจว่าเมื่อเอา 5F มาจับเนี่ยก็ได้หมดไม่ว่าจะเป็นฟู้ดอาหารฟิล์มก็คือการแสดงเป็นสื่อบันเทิงทั้งหลายในเทศกาลสำคัญคือตรุษจีนมีแฟชั่นคอสตูมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายฉากเครื่องประดับทั้งหลายทุกสิ่งอันแล้วไฟติ้งหลายชุดของการแสดงก็คือกิจกรรมการแสดงศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวอื่นๆซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของจีนถูกต้องทั้งมวลเนี่ยถ้าเราฉายว่าตุ๊ดจีนคือหนึ่งในตัวอย่างของซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังของจีนมากเนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างคะอาจารย์ค่ะก็มีข้อสังเกต 3-4 ข้อนะคะข้อแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าจีนพยายามทำให้ซอฟต์พาวเวอร์หรือวัฒนธรรมของตัวเองเนี่ยมันมีชีวิตอยู่ตลอดเวลาอย่างน้อยก็คือปีละ1ครั้งผ่านเทศกาลตรุษจีนและก็การแสดงในชุนหวานที่เราเล่ามาใช่ไหมคะและที่สำคัญคือเขาไม่หยุดอยู่กับที่เขาพัฒนามีลูกเล่นมีสีสันตลอดเวลามีมุกใหม่ๆมีการแสดงใหม่ๆอยู่ตลอดนะคะอันที่2ก็คือเรื่องของการยกระดับอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมคือไม่ได้มองแค่ว่าซอฟต์พาวเวอร์มันคืออ่ะถ้าบ้านเราคือ 5F แค่นั้นแต่มันกำลังทำให้มันเป็นอุตสาหกรรมขึ้นมาแล้วก็หล่อเลี้ยงผู้คนต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ซึ่งมันจะแตกออกไปเป็นอุตสาหกรรมบันเทิงใช่ไหมคะอุตสาหกรรมเรื่องของสิ่งทอเสื้อผ้าหรือแม้แต่อุตสาหกรรมที่เป็นเรื่องของเทคนิคในเรื่องของการถ่ายทอดสดต่างๆใช่ไหมคะเรื่องของฉากอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนซึ่งมันน่าจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์หรือบ้านเราอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า creative economy ใช่ไหมคะอันเนี้ยจีนทำให้เป็นรูปธรรมเลยคือมันไม่ใช่แค่คำหรูๆอะแต่มันคำที่ผู้คนสัมผัสได้นะคะประเด็นที่3ก็คือเราจะเห็นได้ว่าการที่จีนพยายามทำให้ซอฟต์พาวเวอร์หรือถ้าเป็นอิทธิพลทางวัฒนธรรมมีชีวิตเนี่ยจีนก็ได้เอาเทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยและประเด็นสุดท้ายประเด็นที่4การที่จีนพยายามสร้างซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายแค่ส่งออกไปยังต่างประเทศนะคะแต่การที่เขามีชุนหวานทุกปีหรืออะไรแบบเนี้ยคือการที่ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ในประเทศของเขาเองนั่นแหละทำให้ชาวจีนเนี่ยมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหรือมีจุดยึดเหนี่ยวที่เป็นอันหนึ่งเดียวกันทางด้านวัฒนธรรมไม่ว่าคุณจะบอกว่าเอ้ยมันคือแค่วัฒนธรรมของชาวจีนยุคใหม่หรือเปล่าแต่จีนก็พยายามที่จะทำให้ทั้งหมดเนี้ยมันกลายเป็นประชาชาติจีนมีทั้งงิ้วมีทั้งการแสดงของ56ชนเผ่าแล้วก็มีการแสดงยุคใหม่ที่เข้ามานะคะผสมผสานการร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นยุคใหม่ยุคเก่าแร็ปต่างๆทุกอย่างหลอมรวมขึ้นมาเพื่อให้เห็นถึงการที่เป็นวัฒนธรรมจีนยุคใหม่ที่มีความทันสมัยเพราะว่าจีนมองว่าวัฒนธรรมที่ทันสมัยเนี่ยจริงๆมันคือองค์ประกอบหรือภาพสะท้อนว่าจีนคือประเทศหรือสังคมที่เจริญแล้วมีอารยธรรมของผู้คนที่ยกระดับสูงขึ้นมากกว่าแค่เรื่องกินอิ่มนอนหลับเรื่องปากท้องทั่วไปเหมือนในอดีตแต่เมื่อจีนมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าเรื่องของความเจริญทางวัตถุแล้วความเจริญที่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของจิตวิญญาณก็ต้องมาควบคู่กันด้วยค่ะมันเป็นการเสริมแรงปลูกฝังความรู้สึกรักชาติและชาตินิยมแล้วก็ความภาคภูมิใจในความเป็นจีนในเวอร์ชั่นของเขาผ่านอุตสาหกรรมบันเทิงที่ว่านี้ถูกต้องแล้วเมื่อชาวจีนมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตัวเองชาวจีนแต่ละคนนั่นแหละค่ะที่จะเป็นคนส่งออกวัฒนธรรมและนั่นก็คือการขยายซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งอิทธิพลอย่างยิ่งอันหนึ่งของจีนค่ะทำให้หวนกลับมาดูนะคะว่าของไทยเรามหาสงกรานต์เนี่ยกำลังจะมาแล้วก็พยายามจะใช้เรื่องของเม็ดเงินทุ่มงบประมาณตัวนี้แต่ว่ามันไปได้ไกลกว่ากันส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวหรือเปล่านี่เป็นคำถามสำคัญที่ก็อยากจะชวนคิดกันด้วยนี่คือมองจีนมุมใหม่ในวันนี้นะคะ
ดร.อรสา รัตนอมรพิรมประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนคุยกับเราเราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World Via the Voice